เงินดิจิตอลเมื่อวานนี้ตามที่ผมบอกเลยค่ะปปช.มาแล้วใช่ค่ะเมื่อวานนี้มีการประชุมปปช.นะคะแล้วก็ที่ประชุมปปช.มีมติตั้งคณะกรรมการขึ้นมาค่ะเรียกว่าคณะกรรมการพิจารณาศึกษาโครงการดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทจำนำข้าวโมเดลเลยน้องไบร์ใช่ท่านเลขาว่ายังไงนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาปปช.บอกว่าอันนี้จะเหมือนกับโครงการจำนำข้าวที่ปปช.เคยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาก่อนหน้านี้ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าปปช.มีข้อเสนอแนะหรือข้อท้วงติงแจ้งไปยังครม.แล้วหากครม.ไม่ปฏิบัติตามแล้วมันเกิดความเสียหายขึ้นมาก็ต้องรับผิดชอบเพราะถือว่าเตือนแล้วแต่ไม่ฟังเมื่อเกิดปัญหาก็ต้องรับผิดชอบนี่ท่านผู้ชมก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูเขาจะเชิญใครมาเป็นคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงรู้ด้านไหนตามข่าวก็จะมีนักเศรษฐศาสตร์รวมถึงตัวแทนของฝั่งการเงินหรือแบงก์ชาติใช่ไหมใช่ค่ะมีแบงก์ชาติมีนักวิชาการมีผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินด้านเศรษฐศาสตร์อย่างที่บอกนี้โครงการท่านเลขาบอกมันมีความสุ่มเสี่ยงเหรอและข้อควรระวังก็จะมีข้อห่วงใยจากกรรมการแล้วถึงเวลามันคล้ายๆจำนำข้าวเลยก็คือถ้ามีข้อท้วงติงไปแล้วครม.ไม่ปฏิบัติตามแล้วมันเกิดความเสียหายขึ้นมาก็ต้องรับผิดชอบเพราะถือว่าเตือนแล้วไม่ฟังขณะที่เมื่อวานที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลประชาชนในนามกลุ่มผู้สนับสนุนนโยบายดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 นำโดยจุติพงษ์ผู้มูลมายื่นหนังสือแสดงเจตจำนงหนุนดิจิตอล 10,000 มีรองเลขาธิการนายกฝ่ายการเมืองสมคิดเชื้อคงเป็นตัวแทนรับหนังสือมีการอ่านแถลงการสนับสนุนการที่นักวิชาการผู้เห็นต่างทางการเมืองมาคัดค้านมันจะกลายเป็นกรณีการคัดค้านแบบมีอคติต่อรัฐบาลประชาธิปไตยไม่เห็นหัวประชาชนคนยากจนจึงพยายามจะชี้ให้เห็นว่าขัดต่อนโยบายการเงินการคลังประเทศเสียโอกาสเวลามามากพอแล้วกับความเห็นต่างที่ล้าหลังท่านผู้ชมอะมีเสียงไหมอะขนาดเดียวของกลุ่มนักวิชาการที่ผ่านมานี้มีอคติต่อรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยโดยไม่เห็นหัวพี่น้องประชาชนคนยากคนจนไม่มีความเข้าใจในเรื่องของนวัตกรรมทางพายุหมุนทางเศรษฐกิจข้อที่3ครับการคัดค้านดังกล่าวของกลุ่มนักวิชาการทำให้เห็นว่าสังคมยังมีความเหลื่อมล้ำของคนรวยบางกลุ่มที่ไม่เห็นนะคนจนไม่เห็นหัวคนจนโดยเฉพาะผู้มีอันจะกินไม่เคยคำนึงถึงพี่น้องประชาชนรากหญ้าซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศข้อที่5ครับให้รัฐบาลดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่เห็นต่างที่มีพฤติกรรมยุยงปลุกปั่นให้ไปถอนเงินจากธนาคารนะเพราะถือว่าเป็นความมั่นคงนะทางการเงินเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ออกมาในทางห้องไลน์บ้างทางเพจบ้างเป็นข้อมูลเท็จทั้งสิ้นนะฮะขอให้ดำเนินการคือขอให้ดำเนินการกับการยุยงปลุกปั่นให้ไปถอนเงินจากออมสินก็พูดกันตรงๆแบบนั้นค่ะและลักษณะว่ากระทบกับความมั่นคงทางการเศรษฐกิจของรัฐหรือความมั่นคงของชาติปิดท้ายดูเหมือนจะทำสัญลักษณ์นะท่านผู้ชมก็คือถือสักกระเบือค่ะโดยบอกว่าเปรียบกับนักวิชาการที่ค้านโครงการนี้ว่าเป็นนักวิชาการสากกระเบืออ่ะนี่คือเรื่องเล่าเช้านี้ยังมีข่าวสารอีกมากมายเดี๋ยวเรายกยอดไปในกรรมการข่าวคุยนอกจอแล้วกันเนี่ยน้องไบรท์ค่ะเอาเป็นว่าลาไปตรงนี้